บวชจิตหลวงปู่ดูแนะเคล็ดการบวชในใจสำหรับผู้ไม่พร้อมอยู่วัดอยู่ไหนก็บวชได้หากกล่าวถึงการบวชมาจากภาษาบาลีซึ่งหมายถึงบรรพชามีรากศัพท์มาจากปะแปลว่าทั่วและวชะแปลว่าเว้นมาเป็นคำว่าบรรพชาแล้วกลายมาเป็นคำว่าบวชในที่สุดบรรพชาแปลว่าเว้นทั่วหมายถึงการงดเว้นจากความชั่วทั้งปวงหรือหมายถึงออกไปคือออกไปจากธุระการงานทุกประเภทของคฤหัสถ์ผู้ที่ถือบวชในพุทธศาสนาจะได้นามว่าพระบ้างภิกษุบ้างบรรพชิตบ้างในที่นี้เราพูดถึงการบวชจิตหรือการบวชในซึ่งเป็นสูตรของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยจัดได้ว่ามีอานิสงส์สูงเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นอุกริตท่านเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเคยปรารภไว้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีถ้าตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติมีศีลรักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุดย่อมมีโอกาสเป็นพระกันได้ทุกๆคนมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยหรือฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในความสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองแกนึกถึงข้าก็นึกถึงเองกายทิพย์ของเรานั้นหากก่อนภาวนาเราได้ตั้งจิตบวชพระแล้วระหว่างที่ภาวนาอยู่กายทิพย์เราก็เป็นพระมีรัศมีกายทิพย์สว่างมากอย่างนี้จะมีอานิสงส์พลังบุญสูงมากภาวนาได้ง่ายเนื่องจากตั้งจิตไว้ในศีลและฐานะอันสูงอย่างนี้เรียกว่าบวชจิตซึ่งการบวชจิตด้วยใจกุศลศรัทธานั้นมีอานิสงส์ดีกว่าผู้ที่บวชรูปลักษณ์ภายนอกแล้วไม่บวชจิตเสียอีกแต่หากบวชได้ทั้งนอกและในอานิสงส์ก็ทวีคูณแต่สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นเวลาสวดมนต์หรือภาวนาทำสมาธิตั้งจิตบวชเป็นพระแล้วอานิสงส์มากภาวนาได้ง่ายเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกว่าตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองเป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกคือด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระนั้นพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่าพลังงานนี้จะผ่านพระได้มากกว่าคฤหัสถ์ลองคิดดูเราเป็นพระบวชในแค่เรานึกก็เป็นแล้วทำไม่เกิน3ปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องสึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไหร่อยู่ทางธรรมเราก็บวชในตื่นขึ้นมาก็ให้ทำแล้วกราบพระ6ครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดให้ภาวนาจนกว่าจะหลับ3ปีจะรู้สึกว่าข้างในจะเปลี่ยนทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิสงส์มหาศาลเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกหลวงปู่ดูบอกเคล็ดในการบวชจิตไว้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นอุกริตทีเดียว